สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็ขออนุญาตบรีฟแลบตรงนี้นิดนึงนะครับพอดีว่าผมมีการสอนซ้ำซ้อนนิดหน่อยในวันจันทร์บ่ายซึ่งเป็นวิชา Security ของนิสิตระดับปริญญาโทนะครับเอาละครับก็ทำแลบกันมาพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็เราคงจะได้สกิลเทสกันบ้างหรือบางกลุ่มอาจจะยังรอสกิลเทสอยู่นะครับก็คงจะได้เจอกันครับขอแนะนำเทอมโปรเจกต์นิดนึงครับธีมของเทอมโปรเจกต์ปีนี้นะครับจะคล้ายๆกับปีที่แล้วก็คือให้ทำรถเดินตามเส้นนะฮะ Line Tracking Car ครับซึ่งมี requirement มีสเปคอะไรที่แตกต่างจากเทอมที่แล้วนิดหน่อยนะครับนี้ทำไมเราถึงให้คุณทำแลบอันนี้ทำไมเราถึงให้คุณทำโปรเจกต์อันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณย้อนกลับไปดูวิชาของเราวัตถุประสงค์ของเราตั้งแต่ต้นก็คือเราอยากให้เป็นวิชาดีไซน์เป็นวิชาออกแบบนะครับงั้นสิ่งที่เราสอนคุณก็คือเราสอนเบสิกอินเทอร์เฟซทั้งหลายให้คุณครับอันนี้ก็ถึงเวลาคุณเอาความรู้ทั้งหลายที่คุณได้เรียนมาเนี่ยลงมือจริงๆจังๆแล้วก็ออกแบบกันออกมาให้เป็นชิ้นงานของจริงนะครับแล้วก็หวังว่าคุณจะได้ทำงานเป็นทีมด้วยครับลองทำงานเป็นทีมกันเพราะคุณกลุ่มหนึ่งก็จะมี2คนนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับทุกปีที่ผ่านมาเราพบว่าคุณมักจะสนุกสนานกับการทำโปรเจกต์มากกว่าการเข้ามานั่งทำแลบเบื่อๆนะครับเอาละครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะก็ตอนนี้เรามี AVR ให้คุณถูกไหมครับคุณใช้ AVR ทำแลบมีสปีกเกอร์มีลำโพงให้คุณที่ให้คุณยืมนะครับเดี๋ยวถึงตอนจบสิ้นเทอมคุณก็เอามาคืนเรานะครับสิ่งที่เราจะให้เพิ่มก็คือเดิมเนี่ยคุณมี LDR อยู่1ชุดนะครับ1ชุดเราก็จะมี LDR นะครับพร้อมกับตัว Variable Resistor ให้คุณอีก1ชุดรวมกันเป็น2ชุดนะครับและสิ่งที่เราจะแจกอีกอย่างหนึ่งก็คือตัววงจร H-Bridge ครับเจ้าวงจร H-Bridge เนี่ยผมแนะนำให้คุณลองอ่านในเอกสารท้ายโปรเจกต์ที่แจกคุณไปนะครับด้านหลังจะเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับ H-Bridgeหลักการกว้างๆของเจ้า H-Bridge ก็คือมันคือวงจรที่เอาไว้ช่วยในการ drive motor นะครับคือคุณจะใช้input 4 bit มา drive motor 1ตัวให้เคลื่อนที่ข้างหน้าไปข้างหน้าถอยหลังได้นะครับนี้สิ่งที่คุณจะต้องหาเพิ่มก็คือเนื่องจากเราบอกว่าเราต้องการให้มันเป็นรถเดินตามเส้นคุณก็ต้องไปหารถของคุณมานะครับส่วนของเราง่ายมากคุณจะไปซื้อรถเด็กเล่นอะไรอย่างไรก็ได้จะต่อรถบังคับเองจะอะไรไม่ว่าจะไปซื้อ DC มอเตอร์นะครับมาต่อเองก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าบางคนอาจจะบอกว่าอยากใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดหรืออะไรเคยเล่นเคยคุ้นเคยกับอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับรวมถึงซอฟต์แวร์คุณจะใช้อะไรก็ได้จะเขียน Assembly เขียน C หรือบางคนอาจจะคุ้นเคยกับ Arduino ซอฟต์แวร์อยู่แล้วซึ่งใช้กับบอร์ด AVR ของเราได้นะครับก็ไม่ผิดกติกาเหมือนกันครับกติกาของเราบังคับแค่นี้ครับเราจะมีเส้นสีดำเป็นเทปให้ซึ่งเดี๋ยวคงจะมีตัวอย่างเทปไปแปะให้ดูในห้องอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าเทปเนี่ยจะแปะที่พื้นเป็นทางนะฮะเป็นทางแล้วก็ตอนเริ่มต้นคุณจะต้องบีบ3ครั้งนะครับต่อสปีกเกอร์แล้วก็บีบ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 3ครั้งนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าโอเคละคุณกำลังจะเริ่มแล้วนะเพื่อที่ผู้ตรวจเนี่ยจะได้จับเวลาคุณได้นะครับแล้วคุณก็ต้องใช้เซ็นเซอร์ track เส้นแล้วก็บังคับมอเตอร์ให้รถของคุณวิ่งตามเส้นไปนะครับและต้องหยุดที่เส้นหยุดที่ปลายเส้นอย่างนั้นเมื่อหยุดแล้วนะครับเมื่อถึงปลายเส้นแล้วคุณจะต้องหยุดซึ่งเราจะหยุดจับเวลาเมื่อคุณบีบหนึ่งครั้งว่าโอเคละวงจรของคุณหยุดแล้วนะครับโปรแกรมของคุณหยุดการทำงานแล้วนะครับเพื่อช่วยนะครับเราก็ให้คุณใช้ LED 2ดวงที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยบอกสถานะว่าคุณหมุนล้อซ้ายหรือหมุนล้อขวาหรือหยุดอยู่กับที่หรือหมุนทั้ง2ล้อนะครับพร้อมกันนี้จะต้องมีวิดีโอพรีเซนเทชันเพื่ออธิบายดีไซน์ของคุณครับเจ้าวิดีโอเนี่ยนะครับก็จำกัดความยาวนะครับ 5-10 นาทีคุณโหลดขึ้น YouTube เลยครับแล้วก็ส่งลิงก์มาให้ผมนะครับเดี๋ยวพอใกล้ๆกำหนดส่งผมจะบอกรายละเอียดวิธีส่งให้อีกทีโดยในวิดีโอนี้จะต้องประกอบไปด้วยนะครับคุณจะต้องแนะนำสมาชิกกลุ่มของคุณ มีอธิบายการออกแบบปัญหาอุปสรรคที่พบแล้วก็สาธิตการทำงานคร่าวๆและสรุปผลนะครับสรุปสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากการทำงานครั้งนี้ครับผมการให้คะแนนนะครับ
เรามี partial credit ให้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณทำให้ LED แสดงผลได้เราให้คุณ5คะแนนนะครับคุณทำเสียงบีบได้ถูกต้องก็ให้อีก5คะแนนครับรถวิ่งได้ให้อีก15คะแนนรถหยุดมี5คะแนนนะครับส่วน Social Video Presentation ของคุณเป็น5คะแนนส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเป็นโบนัสก็คือถ้าเกิดว่าคุณมี self contain คำว่า self contain คือคุณไม่ต้องเสียบอะไรนะฮะไม่ต้องเสียบ USB มี power supply เสียบรังฐานเข้าไปได้นะครับเราก็มีโบนัสให้คุณอีก5คะแนนและ3กลุ่มแรกนะครับที่ทำเวลาได้น้อยที่สุดเราก็มีโบนัสให้คุณอีก5คะแนนครับอย่าลืมนะครับเราเป็นวิชาดีไซน์ดังนั้นวางแผนให้ดีออกแบบให้ดีนะครับการได้ A วิชานี้ไม่ยากครับผมและขอให้ทุกคนสนุกกับโปรเจกต์ครับขอบคุณครับอ๋อลืมไปอีกนิดนึงนะครับผมมีวิดีโอคลิปเก่าๆที่รุ่นพี่คุณเมื่อปีก่อนๆได้ทำไว้นะครับความจริงก็คือถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปใน YouTube แล้วคุณลอง Google ชื่อวิชาเรานะครับ Hardware Synthesis Lab คุณก็จะพบว่ามีวิดีโอที่เป็นโปรเจกต์ของรุ่นพี่คุณอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเอาละครับอันนี้ผมลองแทรกมาให้สัก2วิดีโอนะครับก็ลองดูนะครับรุ่นพี่คุณทำอะไรยังไงไรกันบ้างพบปัญหาอะไรกันบ้างเพื่อประกอบเป็นข้อมูลสรุปการทำโปรเจกต์ของคุณขอบคุณอีกทีครับสวัสดีครับ โจทย์สำหรับโครงงานนี้นะคะก็คือให้นิสิตสร้างหุ่นยนต์สำหรับเดินตามเส้นจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดจบที่กำหนดและหยุดเมื่อถึงปลายทางโดยจะมีเส้นดำขนาดประมาณ1นิ้วกำหนดทางเดินให้จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดจบนอกจากนี้หุ่นที่สร้างขึ้นจะต้องสามารถแสดงสถานะของรถออกมาทาง7 segment ได้ดังนี้ segment E แสดงว่าล้อซ้ายหมุนไปข้างหน้าSegment F แสดงว่าล้อซ้ายหมุนไปข้างหลัง Segment C แสดงว่าล้อขวาหมุนไปข้างหน้า Segment B แสดงว่าล้อขวาหมุนมาข้างหลัง Segment A แสดงว่าเซนเซอร์ซ้ายมองไม่เห็นเส้น Segment D แสดงว่าเซนเซอร์ขวามองไม่เห็นเส้นเมื่อรถหยุดให้นิสิตแสดงไฟสว่างที่จุดสำหรับการออกแบบนะคะจะแบ่งการออกแบบออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการออกแบบการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ส่วนที่2คือส่วนของการออกแบบการทำงานของโปรแกรมนะคะส่วนประกอบของรถนะครับอย่างแรกคือไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega 168 1ตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรด2ตัวนะครับนี้ L293D 1ตัวมอเตอร์3โวลต์6เฟืองแล้ว2ตัวนะครับ2ตัวตรงนี้นะล้อยนต์ชุดคิด2ตัวแล้วก็ล้อฟรีด้านหน้าตรงนี้1ตัวนะครับ7 segment 1ตัวครับแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์เสริมก็คือรังฐานคงรถแล้วก็สายไฟครับสำหรับตำแหน่งของเซ็นเซอร์นะครับเราจะวางเซ็นเซอร์ทั้ง2ตัวไว้กลางตัวรถห่างกันประมาณเกือบ1นิ้วเพื่อให้เซ็นเซอร์สามารถอยู่ภายในเส้นพร้อมกันได้ดังภาพนะครับแล้วเราต้องต่อโครงลงให้ต่ำที่สุดประมาณ 0.5 เซนติเมตรเพื่อให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดในการดีเทคเส้นต่อไปจะนำเสนอการออกแบบในส่วนการทำงานก็คือจะให้ไมโครคอนโทรลเลอร์รับค่าอินพุตจากเซ็นเซอร์ทางด้านซ้ายเข้าทางพอร์ต PC4 และค่าจากเซ็นเซอร์ทางด้านขวาเข้าทางพอร์ต PC5นำค่านั้นไปประมวลผลจะได้ผลลัพธ์2ส่วนส่วนหนึ่งส่งไปแสดงผลลัพธ์การดีเทคเส้นของเซ็นเซอร์และการหยุดของรถออกทางเซกเมนต์อีกส่วนหนึ่งจะออกทาง PV0 จนถึง3ส่งไปยัง L293D เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์และใช้ค่าเอาท์พุตที่ออกมาจาก L293D ที่จะเข้ามอเตอร์ต่อสายเชื่อมไปเป็นอินพุตของเซกเมนต์ส่วนที่จะแสดงผลลัพธ์ของการหมุนของล้อตามเงื่อนไขที่จดกำหนดอ
ปัญหาหลักก็มาจากการที่เราเลือกใช้โฟโต้บอร์ดนะคะโฟโต้บอร์ดเนี่ยใช้การจิ้มสายลงไปใช่ไหมคะทำให้เวลาเราจิ้มสายเนี่ยบางครั้งสายมันหลุดง่ายค่ะเพราะว่ามันไม่ถาวรแล้วก็มันบางทีก็หักในโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะทำให้การทำงานมีปัญหาค่ะนอกจากนั้นมันยังมีขนาดที่จำกัดค่ะทำให้อุปกรณ์ของเราจะต้องวางชิดติดกันมากๆทำให้โยงสายยากมากค่ะแล้วสายไฟที่เราซื้อมานะคะก็มีอยู่แค่2สีค่ะทำให้แยกยากว่าอันไหนเป็น input อันไหนเป็น output แล้วก็เกิดความสับสนได้ง่ายค่ะนอกจากนั้นสายที่ระยงระยางด้านข้างเนี่ยค่ะบางครั้งก็ไปเกี่ยวล้อค่ะทำให้ล้อติดขัดค่ะวิ่งไม่ได้นอกจากนั้นเรื่องของเซ็นเซอร์นะคะเนื่องจากเราซื้อเซ็นเซอร์อินฟราเรดมาแค่2ตัวค่ะทำให้เราไม่สามารถดีเทคข้างเส้นได้เวลาเลี้ยวที่หักโค้งมากๆค่ะก็ลำบากมากเพราะเราใช้เทคนิคการดีเลย์ต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตการทำงานคร่าวๆนะคะกรณีแรกเป็นกรณีที่เซ็นเซอร์ซ้ายกับเซ็นเซอร์ขวาเจอเส้นล้อซ้ายและล้อขวาจะหมุนไปข้างหน้ากรณีนี้เซกเมนต์ E และ C จะติดกรณีที่2นะคะคือกรณีที่เซ็นเซอร์ข้างซ้ายไม่เจอเส้นส่วนเซ็นเซอร์ข้างขวาเจอเส้นนะคะในกรณีนี้ล้อซ้ายจะหมุนไปข้างหน้าและล้อขวาจะหมุนถอยหลังตัวรถจะหมุนไปทางขวาเพื่อกลับเข้าเส้นนะคะกรณีนี้เซกเมนต์ E B และ A จะติดกรณีที่3นะคะคือกรณีที่เซนเซอร์ทางซ้ายเจอเส้นแต่เซนเซอร์ทางขวาไม่เจอเส้นนะคะกรณีนี้ก็จะกลับกับกรณีที่2นะคะคือล้อซ้ายจะหมุนถอยหลังและล้อขวาจะหมุนไปข้างหน้ากรณีนี้จะเห็นว่าเซกเมนต์ C F และ D จะติดกรณีสุดท้ายเป็นกรณีที่เซนเซอร์ซ้ายและเซนเซอร์ขวาไม่เจอเส้นเซกเมนต์ A กับเซกเมนต์ D จะติดรถจะวิ่งไปทางเดิมดีเลย์ประมาณ1วินาทีนะครับแล้วจึงอ่านเซ็นเซอร์อีกครั้งถ้ายังไม่เจอเส้นอยู่รถก็จะหยุดค่ะแล้วไฟที่จุดก็จะติดนะคะนะครับก็คือจะใช้วิธีตัวเซ็นเซอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็น LDR นะครับ LDR ใช้2ตัวโดยพอเป็น LDR เนี่ยเราก็เลยต้องมี LED สีแดงคอยช่วยส่องอยู่ข้างใต้ด้วยเพราะว่าเพื่อที่มันจะได้แยกสีขาวกับสีดำได้ชัดเจนทีนี้เนี่ยตัวรถเราใช้เป็นเบสบอร์ดเลยเพื่อพอตัวเป็นเบสบอร์ดเป็นตัวรถแล้วเนี่ยตรงด้านหน้าของเบสบอร์ดเราก็ใช้วิธีต่อ LDR ยื่นออกมาส่องที่พื้นใช้วิธีเอียงๆเบสบอร์ดเลยเรื่องเราจะรู้ได้ไงว่าต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเนี่ยเราก็ใช้วิธีว่าถ้าเกิดเซ็นเซอร์ด้านซ้ายเนี่ยเห็นสีดำแล้วเซ็นเซอร์ด้านขวาเห็นสีขาวคือเราก็คาดว่าลักษณะมันคือเหมือนกำลังจะหลุดไปทางขวาเป้าหมายเราคือต้องการให้เลี้ยวซ้ายซึ่งไอ้การเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็คือมอเตอร์ด้านขวาหมุนเร็วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเร็วด้านซ้ายจริงๆคือเราให้มอเตอร์ด้านซ้ายหมุนถอยหลังแล้วมอเตอร์ด้านขวาหมุนเดินหน้า
ผลที่ได้ก็มาก็คือเกิดในการเลี้ยวซ้ายนั่นเองนี่คือเมื่อเซ็นเซอร์ด้านซ้ายเห็นสีดำเซ็นเซอร์ด้านขวาเห็นสีขาวแล้วมันก็จะกลับกันก็คือเมื่อเซ็นเซอร์ด้านซ้ายเห็นสีขาวเซ็นเซอร์ด้านขวาเห็นสีดำส่วนถ้าเกิดทั้งเซ็นเซอร์ทั้งด้านซ้ายด้านขวาเห็นเป็นสีขาวเนี่ยก็คือเราคาดว่ามันก็คือจากการที่มันถึงเส้นชัยแล้วถ้าเกิดค่าที่เซ็นเซอร์อ่านมาได้เนี่ยต่างกับสีขาวที่สุดเท่าที่เคยอ่านมาไม่เกิน20หน่วยเนี่ยก็คือสีขาวเราก็จะให้หยุดพอตอนหยุดก็จะมี7 segment เนี่ยก็จะขึ้นหยุดที่ตรงจุดเป็นสีขึ้นมาส่วนตอนที่รถวิ่งเนี่ยไอ้7 segment ก็จะโชว์ตามทิศทางที่มันวางอยู่บนรถเลยก็คือถ้าเกิดขึ้นข้างหน้าของด้านซ้ายก็คือล้อซ้ายกับหลังของข้างหน้าถ้าขึ้นด้านหลังก็คือเหมือนกับข้างหลังส่วนไอ้อันแนวตั้งในตามที่จะเห็นในรูปแนวตั้งก็คือเซนเซอร์ซ้ายสุดก็คือเซนเซอร์ซ้ายเห็นเส้นขวาสุดก็คือเซนเซอร์ขวาเห็นเส้นแล้วก็ไอไฟเลี้ยงมอเตอร์เนี่ยคือมอรถมันก็เล็กมากไฟเลี้ยงมอเตอร์ก็เลยเป็นเดียวกับที่เลี้ยงบอร์ดก็5โวลต์เหมือนกันหมดเลยแบตเตอรี่ที่เราใช้เนี่ยก็คือ AC ก่อนครับสายที่เราใช้พัฒนาไอตัวรถเนี่ยนะครับเราใช้ Arduino ซึ่งรูปแบบภาษามันจะเหมือนมีฟังก์ชันส่วนนึงคือฟังก์ชันเซตอัพซึ่งคือมันจะทำรอบเดียวตอนเริ่มตั้งต้นตอนกดเครื่องเสร็จมาฟังก์ชันอีกตัวนึงเนี่ยคือฟังก์ชันลูปซึ่งมันเซตอัพเสร็จคุยปุ๊บที่เหลือก็จะลูปวนไปลูปเรื่อยๆเลยซึ่งไอ้ส่วนที่เราใช้วิธีว่าต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือหยุดหรืออะไรเนี่ยกดเนี่ยมันลูปหมดเลยครับส่วนตัวในฟังก์ชันเซตอัพเนี่ยคือส่วนที่ทำหน้าที่แค่บอกว่าพอร์ตไหนที่จะทำหน้าที่เป็นเอาท์พุตหรืออะไรแค่นั้นเองเรื่องแรกก็คือเรื่องของ LDR หรือตัวเซ็นเซอร์ของเราเพราะว่าเราใช้เป็นตัว LDR ซึ่งมันจะมีความคลาดเคลื่อนในค่าค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการวางตำแหน่งของตัวเซ็นเซอร์ทั้งสองด้านจะมีผลมากยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราวางตำแหน่งเซ็นเซอร์ผิดจากในทางเลี้ยวโค้งจากที่มันจะเลี้ยวโค้งอาจจะกลายเป็นตรงไปหรืออาจจะกลายเป็นรถหยุดเพราะว่าเห็นเป็นสีขาวหน้าแทนได้อันนี้คือปัญหาเรื่องที่หนึ่งถ้าเราปัญหาเรื่องที่สองซึ่งอันนี้ได้ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับก็จะเป็นเรื่องของหลักการรับวงจรซึ่งเป็นปัญหาที่อันตรายมากเลยนะครับถ้าเกิดปัญหาที่เกิดก็อุปกรณ์ที่เราใช้ทำอาจจะชำรุดหรือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในการโหลดโปรแกรมเข้าไปอาจจะเสียหายได้ว่าสำหรับสถานข้อสุดท้ายจะเกี่ยวกับเรื่องการต่อสายเข้าไปในตัวเบสบอร์ดคือในการต่อสายทั้งหมดจำนวนสายมันค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเวลาดูมันค่อนข้างจะยุ่งยากขนาดในการต่อสายควรจะต้องมาระวังในการต่อเพื่อไม่ให้ไฟฟ้าไหลหรือให้ได้ผลที่ออกมาผิดพลาดก็สุดท้ายนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าการทำโครงการนี้ของเราได้เรียนรู้อะไรบ้างอย่างแรกที่เราได้เรียนรู้จากโครงการนี้คือเรื่องของการนำเอาภาษาที่เราได้เรียนหรือภาษาที่เราเขียนและสิมูเลตขึ้นมาเป็นฮาร์ดแวร์เอาลงมาใช้ในฮาร์ดแวร์จริงผ่านทางการเปิดข้อมูลผ่านสายซีเรียลพอร์ตนี่เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราได้เรียนรู้คือในเรื่องของการฝึกดีบัคหาปัญหาที่เกิดขึ้นจากที่เราได้ทำโปรเจกต์นี้ทำให้เรารู้ได้ว่าหลังจากที่เราดีไซน์ออกแบบมาแล้วมันก็เป็นความยากส่วนหนึ่งแต่ความยากอีกส่วนหรือส่วนใหญ่จะเกิดมาจากการหาปัญหาให้เจอว่าปัญหาที่เกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ยังไงแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราได้เรียนรู้คือในเรื่องของการนำเอาความรู้ในด้านการต่อวงจรไฟฟ้าเข้ามาใช้ติดกับวงจรไฟฟ้าฮาร์ดแวร์ท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณทุกคนบอกว่าไว้ฉันเป็นเพื่อนร่วมฝึกและเธอจะเดินเคียงข้างกันไปยังไงไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกังวลล่ะถึงแม้ฉันจะ
เดิมเสมอคือจะยิ่งอยู่ข้างข้างร่วมทางกับเราเพราะเธอสายเต็มที่ร้องไห้เต็มที่เพราะเธอมาถึงนี้เธอจะพบว่ายังมีฉันยืนอยู่ตรง